สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมล่าแมนอีกแล้วนะครับผมใครเข้ามาก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะครับผมโอเคมาตู้ที่แล้วเราสุ่มก้อนไปตู้นี้คีรัวก็มาให้เราสุ่มต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราใช้สูตร1,800เหมือนคลิปที่แล้วก่อนเลยนะครับผมสูตร1,800สูตร1,800เพชรเขียวว่าจะได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้กระเป๋าพร้อมสุ่มได้20เฮ้ยสุ่มได้3ครั้งเดี๋ยวเราใช้สูตร1,800ก่อนถ้าสูตร1,800ไม่ได้เดี๋ยวเราไปใช้สูตร2,400โอเคเราก็ทำการปรื๊ดสูตร1,800ตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคแล้วก็ไปสุ่มนี่มาติดต่อกันเลยนะแล้วก็สุ่มทีละ20ตึ๊บมาไหมกดเลยแล้วกันมาไหมปึ๊ดเฮ้ยตู้แรกก็ได้เลยครับผมไม่เกลือเป็นไงสูตร1,800ออกตู้แรกตั้งแต่คลิปก่อนแล้วนะใช้สูตร1,800แล้วก็มาสุ่มยังไงน้องๆก็ไปลองใช้ว่าได้หรือเปล่านี่พี่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปลองสกิลกันเลยดีกว่าเกินโอเคเมื่อวานไม่ได้เล่นโอเคเป็นอัปเดตที่ประหยัดเพชรอีกแล้วนะครับผมโอเคดีใจสุดๆไม่เกลือน่าจะไม่เกลือนะเอ้ยแต่ก็สุ่มไป900เอ้ยไม่เกลือถ้าสุ่มแบบนี้ไม่เกลือแน่นอนถ้าได้แบบนี้ไม่เกลือแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปลองคิรัวไปขึ้นไปเดี๋ยวขอได้มาแล้วพวกนี้ก็ย่อยทิ้งกดผิดป่ะวะไปย่อยคิรัวทิ้งจบเลยนะคอนเฟิร์มเฮ้ยยังอยู่นึกว่ากดผิดโอเคเดี๋ยวเราลองเกลือครับผมโอเคเออร์วินไม่ใช่ตัวใหม่ออกไปนี่ตอนนี้มีตัวใหม่อยู่แค่นี้โอเคเรายังขาดตัวอะไรอยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองคิรัวกันเลยนะครับผมคิรัวคิวเรอร์เอสไปลูยีธาตุน้ำด้วยโอ้โจมตีไวค่าลงอยู่ที่1,400ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปเทสเดี๋ยวก่อนนะอินฟินิตี้สำหรับเพิ่มสปีดเดี๋ยวเราเข้าไปดูยังไงเราก็ได้ละไปคีรัวเฮ้ยยันดีก็น่าจะได้ไลท์เพราะว่ามีตัวละเฮ้ยผิดเราต้องเข้าไปในเทรนดิ้งเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปลองเทสตัวละครคีรัวกันต่อไปเลยครับผมBig Update กลัวอีกเกมจะแซงอย่างนั้นเหรอก็เลยพิมพ์ว่า Big Update นะคีรัวแล้วก็ปึ๊บเอามอนออกมาแบบเลือดน้อยๆก่อนค่าลงอยู่ที่1,400เริ่มต้นเดี๋ยวเราลงเลยนี่โอ้โจมตีก็กว้างอยู่นะแล้วก็เร็วด้วย 8,000โจมตีอยู่ที่ 8,000 เดี๋ยวเราเป็นไอ้นี่ละเป็นสูงสุดละปึ๊บโอ้แต่ค่าอัพไม่ธรรมดานี่สำหรับใครที่ยังไม่รู้กดคูณ2ปึ๊บแล้วเราจะมาเป็นคูณ3อันนี้80โลบัคก็เท่ากับ35บาทใช้ได้เกมหนึ่งนะครับผมไม่ได้แบบซื้อปึ๊บใช้ได้ตลอดซื้อปึ๊บมันจะอยู่แค่ตาเดียวเนี่ยแบบที่เราเล่นเราจบปึ๊บครั้งต่อไปเข้ามาใหม่ก็ต้องซื้อใหม่ซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดูดเงินไม่คุ้มอย่าไม่ต้องใช้แค่คูณ2พอแต่ว่าตัวเราก็จะโจมตีไวด้วยเห็นไหมจะโจมตีไวขึ้นเดี๋ยวเราลดสปีดก่อนโอเคก็จะเหมาะกับการ AFK Farm ถืออะไรพวกนี้มันก็จะไวขึ้นนะครับผมอันนี้เอ้าคิดว่าก็ปรับไม่ได้นะครับผมสำหรับ AOE ยังบั๊กอยู่โอเคเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไป19,240โอ้โห180,000อัพเลยก็180,000โ
้แสนแปดแล้วมา 30,000 สกิลเป็นยังไงวะโจมตีทีเท่าไหร่ลืมดู 50,000 เฮ้ยชะงักด้วยพอตีไปปุ๊บหยุดชะงักเห็นไหมพอตีไปปุ๊บหยุดชะงักนี่ตีปุ๊บหยุดชะงักโอเคเดี๋ยวเราขอเลือดเยอะกว่านี้เพราะว่าคิดว่าโจมตีเร็วอยู่แล้วก็ติดชะงักมีคูลดาวน์ไหมน่าจะมีนี่ตึ๊บใช่ไหมหยุดโจมตี1ครั้งก็หยุดแล้วก็จะเดินแล้วก็จะโจมตีครั้งที่2ก็ยังไม่หยุดแล้วก็จะเป็นโจมตีครั้งที่3ก็จะหยุดชะงักนิดหน่อยเห็นไหมโจมตี1ครั้งเว้น1ครั้งแล้วก็มอนก็จะหยุดเดินกระตุกนั่นเองโอเคอัพต่อเลย 90,000 ต่อไปโอ้โหหน่วย10 100 1,000 10,000 100,000 2,800,000 โอ้โหอัพแพงไปไหนอันนี้เป็นก็เป็นเดี๋ยวก่อนนะมันมีชะงักปะดาเมจอยู่ที่ 200,000 แล้วเดี๋ยวเพิ่มไปก่อนเพิ่มเลือดฮีโร่ปึ๊ดดาเมจที่ 200,000 โอเคมาเยอะๆมาเยอะๆโอเคเรามาดูกันเรามาดูปึ๊บเท่าไหร่ชะงักไหมยังติดชะงักอยู่ปะไม่ติดแล้วเหรออ๋อติดอยู่เราไปที่2ล้านฮะ ร้อยเดียว what ฮะเอ้ยร้อยเดียวถามจริงเฮ้ยจะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองกดมีสกิลกดด้วยคิดรัวโอเคปึ๊ดโจมตีที่ 400,000 สกิลกดโอ้ยแต่ว่าโจมตีใบน่าดูเดี๋ยวลองมาใช้สกิลกดดูกดเลยแล้วกันปึ้งอะไรอ่ะเดทเมินเฮ้ยมีเงินมีเดทเท่าเดทอ่ะเฮ้ยเดทคือโจมตีทีเดียวตายอ่ะใช่ปะเดี๋ยวนะแปลกๆเดทคืออะไรใช้ครั้งเดียวแล้วรอคูลดาวน์เหรอเดทคือเอ้ยแล้วมันมีได้เงินเนี่ยลองอัพก่อนปึ๊บอันนี้เดทฮิวมันนี่นี่ไงได้เงินใช่ปะมันจะให้เงินตาละ 10,000 เหรอโอ้โหแต่กว่าจะลงคีรัวได้กว่าจะลงคีรัวใช้ในสตอรี่ไม่ได้ได้แต่อินอย่างเดียวเลยสำหรับคีรัวถ้าจะเล่นตีแอร์ไหมไม่ตีแอร์ด้วยเพราะว่ามันจบเวฟแล้วมันได้เงินแต่ถ้าฮิวฮิวเลือดฐานเหรอเห็นมีคำสั่งฮิวอยู่เดทน่าจะบวกดาเมจหรือเปล่าปึ๊บก็ฮิวได้ไหมนี่ไงบวกเลือดฐานบวกเลือดฐานเยอะอยู่อันนี้ก็จะเป็นได้เงินอันนี้น่าจะบวกดาเมจล่ะนิดเดียวใช่ปะไม่ใช่ลองขายแล้วเดี๋ยวกดสกิลใหม่ปื๊ดขายดูเดี๋ยวลองกดสกิลใหม่ก็ขายนี่ยังไม่เข้าใจบวกเลือดไปเยอะออกมาโอเคเดี๋ยวลองกดสกิลปื๊ดเดสเฮ้ยเหมือนเลือดมันหายไปเลยนะใช่ปะเหมือนเลือดมันหายไปเลยอ่ะหายไปเยอะอยู่อ่ะโอเคสำหรับคิดรัวก็ถ้าพี่สุ่มก็ถือว่าพี่ไม่เกลือนะเพราะว่ากดตู้เดียวได้เลย900โอเคเป็นไงครับผมคิดรัวโหดหรือเปล่ายังไงก็น่าจะเหมาะกับการลงอินฟินิตี้สตอรี่น่าจะใช้ไม่ได้ใช้ได้ช่วงต้นเกม
ต้นเกมก็ไม่ได้มันค่าลง1,400มันลงในเทิร์นแรกไม่ได้โอเคครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโชคดีครับผม